ปริศนาธรรมจากงานศพแบบโบราณในยุคนี้ที่ความเชื่อไม่ค่อยมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทยมากมายแต่พิธีกรรมต่างๆที่คนโบราณเคยถือปฏิบัติกันมาก็ดูเหมือนจะถูกกลืนหายไปกับการเวลาทุกวันทุกวันด้วยความคิดที่เปลี่ยนไปและเห็นว่าพิธีกรรมเดิมๆที่เคยทำกันมานั้นแสนจะยุ่งยากมากความเสียเหลือเกินและพิธีกรรมเกี่ยวกับการทำศพก็เป็นหนึ่งในนั้นนั่นแหละครับเพราะสมัยนี้เวลามีคนตายเมื่อไหร่วัดก็ดูเหมือนจะเป็นสถานที่ที่ทำหน้าที่ทำศพอย่างไม่ต้องสงสัยเอ๊ะแต่อย่าได้เอาไปเปรียบเทียบสมัยก่อนเชียวนะคุณคุณเพราะสำหรับคนโบราณแล้วกว่าจะถึงขั้นตอนการเผาศพหรือการฝังศพได้นี่ก็ต้องดูนู่นดูนี่อีรุงตุงนางกันมากมายแต่ขั้นตอนของการทำศพในสมัยก่อนจะต้องทำอะไรก่อนหลังคงไม่ขอพูดดีกว่าเพราะมันคงยาวยืดไปหลายตอนเลยทีเดียวเอาเป็นว่าครั้งนี้ขอหยิบยกเรื่องราวการทำศพของคนสมัยก่อนที่ไม่มีให้เห็นแล้วในสมัยนี้มาเล่าให้เด็กๆสมัยหลังฟังกันครับว่าแล้วก็ไปฟังกันว่าพิธีกรรมทำศพที่เลือนหายไปแล้วมีอะไรบ้าง 1. เงินปากผีสมัยก่อนคนโบราณจะนำเงินพดด้วงผูกเชือกใส่ไว้ในปากศพด้วยความเชื่ออยู่3อย่างครับ 1. คือเป็นปริศนาธรรมว่าคนตายไปแล้วแม้แต่เงินทองก็ออกไปไม่ได้ 2. คือเป็นค่าจ้างให้กับสัปเหร่อเพราะเจ้าภาพต้องวุ่นวายกับการต้อนรับแขกไม่มีเวลาเอาให้สับเปลือยโดยตรงเลยเอาเงินค่าจ้างใส่ปากศพไว้ให้สับเปลือยหลวงเอาไปนั่นแหละ 3. คือเป็นค่าจ้างสำหรับผู้นำดวงวิญญาณของคนตายไปสู่โลกวิญญาณข้อ 2. หมากปากผีคนโบราณจะตำหมากใส่ปากศพเพื่อเป็นปริศนาธรรมว่านอกจากคนตายจะเอาทรัพย์สินไปไม่ได้แล้วแม้แต่หมากที่คนโบราณชอบเคี้ยวกันทุกวันพอตายไปต่อให้ป้อนให้ก็ไม่สามารถเคี้ยวได้อีกต่อไปข้อ 3. อาบน้ำศพคำว่าอาบน้ำศพของคนโบราณคือการอาบน้ำทั้งตัวเลยครับโดยจะต้มน้ำแล้วใส่สมุนไพรต่างๆลงไปจากนั้นรอให้น้ำอุ่นก่อนค่อยเอามาอาบให้ศพแล้วค่อยอาบด้วยน้ำเย็นอีกครั้งก่อนฟอกขมิ้นชันเป็นอันเสร็จพิธีส่วนพิธีรดน้ำที่มือศพที่หลายคนเรียกว่าอาบน้ำศพในสมัยนี้ต้องเรียกว่ารดน้ำศพถึงจะถูกครับข้อ 4. ประตูป่าก็คือประตูที่ทำเพื่อเอาศพออกโดยเฉพาะซึ่งสมัยก่อนคนโบราณจะลื้อฝาบ้านแล้วเอากิ่งไม้มาปักไว้รวบเป็นซุ้มแล้วค่อยนำศพออกจากบ้านโดยเอาปลายเท้าของศพออกก่อนเพื่อไม่ให้ศพเห็นบ้านได้ซึ่งพอเอาศพออกไปแล้วเขาก็จะรื้อประตูทิ้งทันทีแล้วปิดฝาบ้านที่ทำแบบนี้พอเชื่อว่าวิญญาณคนตายจะหาทางเข้าบ้านไม่ได้นั่นเองสมัยนี้จะให้ทุบกำแพงบ้านที่เป็นปูนออกก็กระไรอยู่ก็มันไม่ได้ทำด้วยไม้เหมือนแต่ก่อนนี่ว่าข้อ 5. บันไดผีนอกจากจะเอาศพออกทางประตูไม่ได้แล้วยังลงบันไดเดียวกันกับคนไม่ได้ดังนั้นเมื่อเอาศพออกจากบ้านแล้วต้องทำบันไดชั่วคราวไว้สำหรับขนศพพอขนศพลงปุ๊บก็ลื้อบันไดออกทันทีด้วยความเชื่อเดียวกันว่าจะทำให้วิญญาณกลับบ้านไม่ได้ได้ไปอยู่ในโลกของวิญญาณไม่ต้องห่วงลูกห่วงอะไรทางโลกคนเป็นอีกข้อ 6. บอกทางวิญญาณเป็นพิธีที่ทำขณะขนศพไปวัดโดยญาติจะบอกทางกับศพไปตลอดทางว่าเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวขวานะเพื่อให้วิญญาณตามศพไปครับพิธีนี้ยังเห็นเขาทำกันอยู่บ้างแถบภาคอีสานข้อ 7. สัตว์ข้าวสารปัสเนจันไรในสมัยโบราณตอนเอาศพออกจากบ้านถือว่าต้องปัดความอัปมงคลออกจากบ้านด้วยการสัตว์ข้าวสารพร้อมคาถาเพื่อให้ความอัปมงคลไปพร้อมกับศพครับข้อ 8. โปรยข้าวสารตอกขณะเคลื่อนศพไปวัดคนโบราณจะโปรยข้าวสารตอกเป็นปริศนาธรรมให้กับคนเป็นว่าคนเราตายแล้วไม่ฟื้นก็เหมือนข้าวสารตอกที่โปรยลงดินแล้วไม่งอกขึ้นได้นั่นแหละ
ข้อ9จุดเทียนขี้ผึ้งแต่ก่อนพอคนตายแล้วยังไม่มีอะไรมายืนยันได้ว่าตายจริงหรือเปล่าดังนั้นคนโบราณจะใช้การจุดเทียนขี้ผึ้งแล้วรอจนกว่าเทียนดับถ้าเทียนดับแล้วไม่ฟื้นก็แสดงว่าคนตายแน่แล้วไม่สามารถฟื้นขึ้นมาได้อีกข้อ10หวีผมแล้วหักหวีเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่ามีที่ไหนทำอยู่หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเขาจะหวีผมให้ศพโดยหวี3ครั้งหวีไปข้างหน้าซีกหนึ่งข้างหลังซีกหนึ่งสำหรับคนเป็นและตายเสร็จแล้วจะหักหวีอันนี้เป็นปริศนาธรรมอีกว่าหวีดีๆพอถูกหักก็ใช้การไม่ได้อีกเหมือนกับชีวิตคนนั่นแหละ